สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนภพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับคลิปนี้นะครับเอาสบายๆนะครับพาทุกท่านมารู้จักโครงการอยู่โครงการหนึ่งครับเป็นโครงการของรถตัวใหม่ของเราในอีซูซูมิวเอ็กซ์ของเรามีสิทธิมากมายเลยวันนี้ผมคงไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนข้างๆมีสาวสวยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะพัชรานนติวานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อยู่สาขาพุทธมณฑลสาย4นะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าน้องเล็กก็ได้นะคะน้องเล็กเนาะอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่ค่ะมาถึงก็มาเจอหนูแน่นอนคือลูกค้าประจำจะได้ยินเสียงน้องเล็กตลอดใช่ค่ะสวัสดีค่ะนัดหมายเข้าซ่อมนะเดี๋ยวช่วงท้ายฝากเรื่องนี้ด้วยมาพูดถึงเรื่องโครงการตอนนี้ครับกำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการใหม่เลยใช่ค่ะนะครับเป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นโครงการเรียกง่ายๆว่า ISI ก็คือถ้าชื่อเต็มก็จะเป็น Isuzu Service Inclusive นั่นเองนะคะ ISI ใช่ค่ะอยู่ในรถรุ่นไหนครับรถรุ่นไหนจะเป็นอยู่ในรถของรุ่น Miu X ทุกรุ่นเลยนะคะโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่21ก็คือหลังจากรถที่ออกตั้งแต่21ไปเนี่ย21เดือนอะไรครับกุมภาค่ะก็คือจะได้รับโครงการนี้โดยอัตโนมัติคือโครงการนี้อยู่ใน Miu X เท่านั้นก่อนถูกต้องค่ะกระบะพิกอัพเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะ10ล้อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะ อยู่ใน Miu X ของเราตอนนี้มันมีด้วยกันอยู่2รุ่นใหญ่ๆถูกไหมครับมันมีตัว 1.9 Blue Power อันนี้ตัวหนึ่งกับตัวในรุ่นของ Bionic ค่ะอันนี้คลิปนี้ผมทำไปแล้วเนาะ Bionic เราแนะนำไปแล้วนะครับก็คือแปลว่าลูกค้าที่ซื้อรถ Miu X 2ตัวนี้หรือว่าในรุ่นที่เป็น Miu X ทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันที่21กุมภาที่ผ่านมาได้รับเข้าโครงการนี้ไปเลยใช่ค่ะเอาล่ะใช่ค่ะอ้าวมาดูครับโครงการนี้ดียังไงมันเป็นยังไงครับโครงการนี้อ่ะจริงๆโครงการนี้มันก็คือโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะนั่นเองก็คือการเช็คระยะปกติเราเช็คระยะทุกๆกี่โลเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือว่า 10,000 กิโลแล้วแต่อะไรถึงก่อนต้องเคลียร์ก่อนนะครับคือคำว่าเช็คระยะในรถปัจจุบันเนี่ยเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 10,000 กิโลอยู่แล้วทีนี้มันมีคำว่าหรือ6เดือนใช่ค่ะอันนี้น้องเล็กอธิบายขยายความนิดนึงครับเพราะว่า6เดือนหรือ10,000กิโลเนี่ยมันแปลว่าอะไรที่ลูกค้าหลายๆท่านสงสัยกันแน่ก็คือ6เดือนในที่นี้คือสำหรับลูกค้าที่ใช้งานน้อยใช้รถไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้งานน้อยมันจะถึง6เดือนก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องนำรถเข้ามาตอน6เดือนนั่นเองใช่ค่ะไม่ต้องรอให้ถึง 10,000 นะคะสมมติว่าผมมีรถหลายคันอ่ะผมมีรถ3คันเลยผมเอาอีซูซู Miu X คันนี้ไปเนี่ยผมวิ่งอาทิตย์ละครั้งเองแล้ววิ่งไปเยอะนิดๆหน่อยๆเลขกิโลผมไม่ถึงแน่ยังไงกว่าจะถึงหมื่นโลเนี่ยสงสัยเป็นปีเลยอย่างนี้ต้องดูยังไงครับตามระยะเดือนนะคะหลังจากที่ลูกค้าออกรถไปครั้งแรกนั่นเองครบ6เดือนเมื่อไหร่6เดือนใช่ค่ะคือเลขกิโลไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องดูค่ะเพราะว่ารถใช้น้อยเนี่ยก็คือ6เดือนปุ๊บนำรถเข้าเช็คระยะได้เลยโครงการนี้เนี่ยเช็คระยะมันเช็คระยะฟรีใช่ไหมครับฟรีค่ะลูกค้าโดยปกติเนี่ยเรามีการเช็คระยะในคูปองเนี่ยในคูปองภาษาเราก็คือเวลาที่เราออกรถไปเนี่ยเราจะมีการฟรีค่าแรงถูกไหมครับใช่ค่ะฟรีค่าแรงที่นี้เนี่ยฟรีกันกี่ครั้งครับโดยปกติกันนะเอาปกติก่อนค่ะโดยทั่วไปนะคะการเช็คระยะของเราเนาะก็คือเข้าเช็คฟรีค่าแรงเนี่ยทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะคะคือฟรีค่าแรงเท่านั้นค่าอะไร20,000 30,000 40,000 50,000 50,000นี่คือฟรีใช่ค่ะฟรีค่าแรงฟรีค่าแรงส่วนค่าอะไรล่ะตรงนี้ลูกค้าต้องเสียเองปกติค่ะชําระเองปกติลูกค้าต้องชําระค่าอะไรทั้งหมดค่าอะไรเองอันนี้คือมาตรฐานอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะโอเคทีนี้โครงการนี้ครับเขาฟรียังไงคือฟรีทั้งหมด6ครั้งด้วยกัน6ครั้งด้วยกันนี่คือทั้งค่าแรงค่าน้ำมันอะไรของเหลวอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยการเช็คระยะทั้งหมดใช่6ครั้งด้วยกันแต่ตรงนี้ก็มีเงื่อนไขนะคะก็คือเข้าต้องตามกำหนดการเช็คระยะ6เดือน10,000โลแล้วแต่อะไรถึงก่อนต้องไม่เกินคืออย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยเราเช็คระยะกันที่ 50,000 โลที่ผมบอกตอนต้นนะครับก็คือเราจะฟรีหมดเลย5ครั้งแต่อันเนี้ยเราฟรี6ครั้งใช่ไม่พอแค่ฟรีค่าแรงนะเราให้ค่าอะไหล่ด้วยแปลว่าลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันกองเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายตามคูปองเลยใช่ค่ะใน10,000โลแรกนี่เปลี่ยนอะไรบ้างครับใน Miu X น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายโอ้โห3รายการนี่ก็หนักนะ3รายการนี่คือฟรีเลยใช่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้าย3รายการเนี่ยฟรีค่าแรงอยู่แล้วใน10,000โลแรกแต่ว่าค่าน้ำมัน3อย่างนี้ต้องลูกค้าต้องเปลี่ยนแต่ในโครงการนี้ครับอัตโนมัติคือ10,000โลมีน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยใช่ค่ะฟรีเลยฟรีเลยฟรีไปถึง6ครั้ง6ครั้งด้วยกันแล้วเราจะรู้ไงครับว่ารถคันนี้มีการฟรีหรือไม่ฟรีก็คือรถที่ออกไปตั้งแต่21กุมภาหรือเราจะมีอีกทางนึงที่จะสังเกตได้ก็คือจะมีตัวสติกเกอร์สติกเกอร์นะคะนี่จะติดอยู่หน้าสมุดติดอย่างนี้เลยใช่ค่ะอันนี้จะทราบเลยว่าลูกค้าเป็น ISI โครงการ ISI นะคะอ๋อแล้วข้างในครับในรายละเอียดข้างในมีอะไรอีกข้างในก็จะมีแปะว่าในแต่ละรอบนั่นเองในแต่ละคูปองเจอนะอย่างเช่นนี่ครับ10,000กิโลก็จะเจอ10,000แรกก็จะเจอใช่ค่ะใช้ได้เลยใช่ค่ะคือเรารู้กันเลยครับว่าเราเข้าสู่มิการทั่วประเทศเรารู้เลยว่าใช้ได้เลยทั่วประเทศเลยถึง6ครั้ง
ือเขาจะแปะสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยที่บอกครับจะแปะจนถึงนี่เนี่ยครับนี่ครั้งที่3ถึง 60,000 เลยนี่เยอะแยะเลยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดจนถึงนี่ครั้งที่6เลยใช่ค่ะนะครับก็คือ6ครั้งใช่ค่ะโอ้โหแล้วมีระยะโครงการมั้ยครับว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่โครงการตรงนี้คือยังไม่มีการสิ้นสุดนะคะนอกจากว่าจะมีโครงการใหม่เข้ามาแทนโครงการนี้ก็จะสิ้นสุดไปแค่นั้นเองสิทธิพิเศษตรงนี้ที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยมันมูลค่าประมาณเท่าไหร่โอ้ยตรงนี้มูลค่าอยู่ที่ 22,000 บาทเลยค่ะ 20,000 กว่าบาทเลยใช่ค่ะฟรีให้ลูกค้าเลยกรณีที่ต้องการใช้สมมติว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้เกรดอะไรให้ผมเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์นั่นเองนะคะทีนี้ผมแบบเอ้ยไม่ได้ผมเป็นคนที่รักรถมากเลยผมอยากได้น้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% เลยทำไงถ้าในส่วนของน้ำมันสังเคราะห์แท้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนาะถ้าเกิดลูกค้าจะใช้ตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ลูกค้าต้องชำระเองทั้งหมดที่เป็นในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องเท่านั้นนะคะแต่รายการอื่นก็ยังฟรีให้เหมือนเดิมค่ะน้ำมันเครื่องเกียร์ฟังท้ายเกียร์ฟังท้ายเนี่ยลูกค้ามันเป็นน้ำมันเบอร์เดียวอยู่แล้วเบอร์เดียวอยู่แล้วใช่แปลว่าถ้าลูกค้าต้องการน้ำมันเครื่องสังเคราะห์อันนี้ลูกค้าก็ชำระเองจ่ายเองเพิ่มเติมใช่ใช่เพิ่มเติมเฉพาะน้ำมันเครื่องส่วนเกียร์บางท้ายก็ยังฟรีเหมือนเดิมนะค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับให้ฝากนัดหมายหน่อยดีกว่านะครับน้องเล็กนัดหมายได้ค่ะค่ะนัดหมายการนำรถเข้าเช็คระยะตรงนี้เราจะมีช่องทางการนัดหมายนำรถเข้าเช็คระยะเพื่อที่จะไม่ต้องรอคิวนานเข้ามาลูกค้าก็ทำได้เลยนะคะก็คือจะมีอยู่3ช่องทางด้วยกันนะคะหนึ่งคือโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่ศูนย์บริการนะคะนัดหมายล่วงหน้าได้เลยแล้วก็ช่องทางที่สองคือในส่วนของ LINE แอดนะคะ LINE หนูเหรอไม่ใช่ค่ะเป็น LINE ของบริษัทค่ะเรามี LINE แอดของบริษัทด้วยนะคะลูกค้าสามารถแอด LINE แล้วก็สามารถนัดหมายทางนี้ได้เหมือนกันลูกค้าแอดเข้ามาปุ๊บนี่มีคนตอบเลยถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็ในช่องทางที่3นะคะจะเป็นในส่วนของ Facebook ทักเข้ามาได้เลยก็นัดหมายทางนี้ได้เหมือนกันก็คือสร้างให้ลูกค้าได้นัดหมายทั้งหลายช่องทางอะไรอย่างงี้สแกนไปปุ๊บก็เจอ QR Code เลยนะครับเป็น LINE แอดต่างๆทั้งเบอร์โทรทั้งเฟซนี่อยู่ในนี้หมดเลยคือสะดวกยังไงครับนัดหมายเนี่ยมีลูกค้าชอบถามจังเลยก็เวลานัดหมายล่วงหน้าเข้ามานะคะสะดวกในที่นี้คือเราจะได้ไม่ต้องรอคิวนานเข้ามาเนี่ยลูกค้านัดหมายเวลาไหนได้ทําเวลานั้นเลยครับ 10:00 น.ผมตื่นตอนเนี้ยผมจะ 10:00 น.จะเข้ามา 10:00 น.ได้มั้ยลูกค้าต้องเข้ามาก่อนเวลาสักประมาณ15นาทีนะคะเพื่อที่จะมาตรวจสภาพรถเบื้องต้นก่อนอะไรอย่างงี้ก็คือนัดหมายเวลาที่เราเหมาะสมสะดวกแล้วกันใช่นัด 10:00 น.ก็ได้ทํา 10:00 น.ค่ะแนะนำให้มาครับใช่ค่ะถ้าเกิดไม่นัดหมายก็ต้องมารอคิวมันก็จะนานนะคะโอ้ขอบคุณน้องเล็กมากเลยในเทปนี้ก็เรียกได้ว่ารายละเอียดข้อมูลเยอะพอสมควรนะเห็นว่า ISI มีประโยชน์เยอะแล้วก็หลายๆท่านพูดถึงนะก็เลยอยากให้น้องเล็กมาทำสัมพันธ์เนาะเอาไว้เทปหน้าแล้วกันจะได้เจออีกหลายๆเทปเนาะดีไหมได้ดีค่ะเริ่มต้นครับแล้วฝากช่องทางการติดต่อนะครับมีด้วยกันหลายช่องทางครับนี่และนี่เลยโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับค่ะนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าครับอินสตูเอื้องวันไต ความวางใจที่ต้องบอกต่อ